สวัสดีค่ะพบกับรายการวัสดุ .com Fast and Get รายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัสดุดีๆนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับทุกโครงการเพื่อตอบโจทย์และช่วยเติมเต็มงานออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเลือกใช้วัสดุฟิล์มติดกระจกนะคะให้เหมาะกับความต้องการของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ก็นับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะในงานออกแบบเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้พลอยก็เลยพาทุกท่านมาอยู่กันที่นี่เลย The Mango Garden สวนเพลินมาร์เก็ตพระราม4ค่ะที่นี่นะคะเขามีการออกแบบโดยใช้ฟิล์มตกแต่งลวดลายจากแบรนด์ Smart Tech รุ่น Immersion ความหนาของฟิล์มอยู่ที่2มิลค่ะเป็นฟิล์มกึ่งนิรภัยช่วยยึดกระจกไม่ให้แตกกระจายป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% ค่ะ Smart Tech รุ่น Immersion นี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีมากๆเลยตามความชอบเลยนะคะแล้วก็สำหรับฟิล์มที่เราจะมาทำการติดตั้งให้ดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือฟิล์มสำหรับตกแต่งภายในรุ่น B1901 Single Side Dot นะคะซึ่งเป็นฟิล์มใสไล่เฉดสีขาวลวดลายแบบจุดไล่เฉดจากใสไปเข้มนะคะดีไซน์สวยงามมากๆสามารถมองเห็นได้บางส่วนค่ะโดยจะมองเห็นได้ในมุมที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะจึงสามารถช่วยบังตาแล้วก็สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้ในระดับหนึ่งด้วยค่ะอีกหนึ่งรุ่นค่ะ B1902 Doubleไซด์ดอทค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นฟิล์มสีขาวไล่เฉดสีเป็นสีใสทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะโดยจะไล่เฉดเป็นลายจุดนะคะตรงกลางเนี่ยเข้มไปใสสามารถมองเห็นได้ในมุมต่ำแล้วก็มุมสูงค่ะจึงช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวและบังสายตาจากภายนอกได้ดีด้วยซึ่งอายุการใช้งานของเขานะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆค่ะอายุการใช้งานอยู่ที่1ปีนะสำหรับการติดตั้งกระจกภายนอกอาคารค่ะ3ปีสำหรับการติดตั้งกระจกภายในอาคารแล้วก็8ปีนะสำหรับการติดตั้งกระจกภายในอาคารที่ไม่ได้รับแสง UV เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีการสาธิตการติดตั้งการติดฟิล์มกระจกให้ดูกันด้วยนะเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีการสาธิตการติดตั้งให้ดูด้วยนะจากช่างของ Smart Tech ค่ะว่าติดฟิล์มที่ถูกต้องติดให้ดีติดให้ทนเนี่ยต้องติดยังไงนะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยซื้อฟิล์มกับที่นี่เพราะว่าจะมีช่างมืออาชีพมาติดให้กับเราด้วยนะคะชื่นชอบมากๆเลยไม่ได้ชอบแค่มีคนมาติดฟิล์มให้นะชอบที่มีผู้ชายมาหาที่บ้านด้วยไปแล้วนะคะดีมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าติดตั้งแบบ Smart แบบ Smart Tech จะติดตั้งยังไงนะคะวิธีการติดตั้งดูสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยยิ่งถ้าได้ช่างมืออาชีพมาช่วยติดนะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราเพิ่มความสวยงามให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยดึงฟิล์มเสร็จปุ๊บมีการพ่นน้ำที่บริเวณตัวฟิล์มนะคะเพิ่มเติมสักเล็กน้อยแล้วก็จะทำการติดฟิล์มแล้วนะคะเริ่มติดที่บริเวณด้านบนก่อนนะติดจากด้านบนแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการพ่นน้ำซ้ำอีกครั้งด้วยหลังจากติดแผ่นฟิล์มลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการรีดน้ำออกจากฟิล์มระหว่างฟิล์มกับกระจกนะคะรีดน้ำออกให้เรียบร้อยเลยนี่ทำอย่างคล่องแคล่วว่องไวชำนาญมากๆนะคะถ้าเป็นสาวๆยังพอเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะให้ช่างมืออาชีพมาช่วยดีกว่าเราไม่ทำเองนะคะสะดวกกว่านะยืนดูให้กำลังใจพี่ๆเขาก็จะเป็นการรีดน้ำรีดฟองอากาศนะคะให้ตัวฟิล์มเนี่ยมันติดแนบแน่นกับกระจกเลยแล้วก็คงทนอยู่กับเราได้อีกนานเลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือภาพสำเร็จนะคะของการติดฟิล์มเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยมีการไล่เฉดสีด้วยจากสีอ่อนนะแล้วก็ไล่ลงมาไปจนถึงสีเข้มเลยช่วยในเรื่องของการบังการมองเห็นได้เป็นอย่างดีนะเราจะมองเห็นชัดเฉพาะเวลาที่เราชะโงกดูที่ด้านบนเท่านั้นนะคะจะมองเห็นได้แต่ว่าถ้ามองในระยะสายตาประมาณนี้ก็จะช่วยเรื่องของการบังการมองเห็นได้เป็นอย่างดีค่ะหากท่านใดสนใจสินค้านะคะฟิล์มกรองแสงฟิล์มใสลดความร้อนค่ะฟิล์มนิรภัยสำหรับติดรถยนต์อาคารและที่พักอาศัยหรือฟิล์มเพื่อการตกแต่งภายในนะคะรวมถึงเครื่องมือต่างๆในการติดตั้งฟิล์มจากแบรนด์ Smart Tech ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wasdu.com แล้วเสิร์ชคำว่า Smart Tech ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวัสดุ .com Fast and Get ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกลับมาพบกับวัสดุดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ